ต่อไปนี้จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีพิธีพิธีอะไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านแนะนำตักเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระองค์บอกทางให้ทางที่จะไปสู่สุคติเรียกว่าเป็นหนทางขึ้นไปสู่สุคติมีสามขั้นหรือที่เรียกว่าบันไดสามขั้นบันไดทางสามขั้นและบันไดสามขั้นนี้พระองค์เทศนาว่าทานังคือการให้สีลังคือการรักษาศีลภาวนานังคือการเจริญภาวนาท่านบอกว่าเอกจังสักขังสัจจินี่ทางไปสู่สุคติสวรรค์เอกจังโมกขังสัจจินอกจากนั้นแล้วค้นเสียซึ่งวัฏสงสารคือโมกขธรรมนี่สังสยังอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกว่าทางสามขั้นนี้ไปเถอะให้ไปเถอะไม่ต้องสงสัยหรอกต้องถึงที่สุดแน่นอน ทางที่พระองค์แนะนำไว้นั้นกว้างขวางมากการทำทานที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายกว้างขวางเหลือเกินท่านเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนะปานังวัฏถังญาณังมาลาคันถังวิเลปนังวาสถังปฏิเปยังยิเมปีทัสสะวัตถุทานังเท่านั้นทานจิตประการนี้นั้นเลือกเอาคนที่ทานอะไรเอาให้เข้าเป็นทานก็ดีเพราะมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในบ้านในเรือนของเรามีหมดไม่เป็นของหายากใครๆก็มีทั้งนั้นน่ะในบ้านในเรือนของเรามันมีเข้าทั้งนั้นน่ะจะทานเข้าก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานังคือให้น้ำเป็นฐานที่ง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำส้มน้ำหวานน้ำปานะต่างๆน้ำเปล่าก็เอาเถอะให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวจะตักมาทำบุญทำทานก็ได้ทั้งนั้นญาณังคือให้ทานยั่วยานเป็นพาหนะคืออย่าพายาพาหนะให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทาน9บาท10บาทเท่านั้นก็ได้อย่างไม่ต้องไปซื้อรถยนต์รถไฟอะไรหรอกทาน10บาทเท่านั้นก็ได้ทานง่ายนิดเดียววัฏถังญาณังคือว่าให้พาเป็นทานเรามีอยู่ผ้าแล้วก็นุ่งห่มอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากสักหน่อยมีแต่พอใช้พอสอยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคน
มาลาคันทังลิเลปนังคือให้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมเครื่องย้อมต่างๆที่เราทำบุญทำทานได้ทั้งนั้นดอกไม้ผมเถในป่าในรกไม่เอาดอกไม้ไปวางกับนี้ในป่ากับนี้ควรที่เราจะทำบุญทำทานถ้าหาก็ดีหาดอกไม้ดีๆก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมเถียอาวาสถังวิเลปนังอาวาสถังก็ดีไปอย่างให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนั้นก็ยากสักหน่อยเพราะไม่ของซื้อยากเดี๋ยวนี้ก็ดีไปอย่างให้เครื่องแสงสว่างเป็นฐานนี่พระองค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทำบุญของเรานี่ทำบุญได้ทั้งนั้นท่านบอกงั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเรานี่แต่ไม่สามารถจะทำบุญพระองค์ยังสอนให้พวกเราทำบุญสอนให้เราทำทานขอให้ตั้งจิตให้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นปรารถนาที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นบุญทั้งหมดไม่ต้องมากมายหรอกของที่จะไปสู่สุคติสวรรค์มีเท่านี้แหละไม่เอาอื่นไกลเลยหรอกคนที่จิตตั้งมั่นปรารถนาบุญกุศลเพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆของมากๆแล้วจะเป็นบุญฉะนั้นคนที่ทำบุญของมากนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเอาเสียงต่างหากถ้าหากคู่ต้องการบุญจริงจังแล้วไม่เลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมายยิ่งของมากยิ่งกุศลไอ้ยิ่งกุศลมากมุ่งกว้างขวางมากขึ้นไปคนทำบุญไม่รู้จักตัวบุญมันยากอยู่คันรู้จักตัวบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเราใจของเราใสสว่างมองเห็นหมดวัตถุทั้งสิบประการนี่เป็นบุญทั้งนั้นท่านจิตไม่ใสสว่างไม่ใสสะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวปิดหมดมีของอยู่ก็ปกปิดไว้หมดไม่สามารถที่จะสละทำบุญได้เท่านี้แหละตัวบุญคือใจใจสว่างแล้วใสสะอาดแล้วเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนั้น คราวนี้สำหรับคฤหัสถ์มีเรื่องคฤหัสถ์บันได3ขั้นที่จะไปสู่สวรรค์นอกจากนั้นอีกถ้าไปถึงสวรรค์แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอีกตั้งหน่อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นเบื้องต้นนี้เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไว้ได้ผู้มีบุญในใจของตนอย่างทำทุกวันทุกวันศึกษารักษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนจ
ิตใจแน่วแน่ในการบุญการกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราทำบุญอะไรก็รักษาศรัทธานั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมักจะตกขันใดสามขันนั้นใดเลยถ้าหากเราทำบุญจริงๆน่ะใจแน่วแน่เต็มที่บางทีมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบกระเทือนหรือคนก็ดีด้วยสิ่งต่างๆก็ดีมากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลละแต่เพียงว่าเราของทำของหกเท่านั้นแหละเลยจิตเศร้าหมองเลยทำของแตกเศร้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่รักษาไว้ได้เหตุนั้นจึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงบุญนี้ตลอดเวลาบุญคือตัวจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะจิตใจฟองใสอยู่เสมออันนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อยวันนี้ท่านเทศนาสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปหมดที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกบานจิตใจอิ่มเอิบในการบุญการกุศลจึงได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทศพระพระกาลีผู้บวชเทศแต่เรื่องศีลขึ้นไปศีลสมาธิปัญญาเพราะอะไรครอบพระหรือผู้บวชไม่สามารถที่จะต่อแสวงหาฐานในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นได้รักษาศีลเคร่งครัดบริบูรณ์และไม่สามารถที่รักษาจะรักจะหาของนั้นนักในของวัตถุจิตของวัตถุฐานจิตประการนั้นได้จึงว่าให้รักให้ทำทานให้รักษาจิตการรักษาจิตหนึ่งเป็นทานในตัวเป็นอภัยทานในตัวไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดศีลจารย์ต่างๆนั้นเป็นอภัยทานในนั้นเลยสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวี่วุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องแสวงหาไม่ต้องคิดหรอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วให้เกิดปัญญาพิจารณาสอดส่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดที่มาผ่านที่มาผ่านเกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดอันนั้นเป็นปัญญาสอนตั้งแต่ให้รักษาศีลและก็ภาวนาทำอะไรได้ปัญญาสอนสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามีสามเหมือนกันท่าของมีสามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นบันไดสามขั้นเหมือนกันที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าพุทธบริษัทตานี้เป็นผู้มีศีลแล้วทานไม่ต้องกล่าวเป็นเองจิตใจเบิกบานกว้างขวางมันอดไม่ได้เท่าที่จะทำทานขอให้มีศีลเถอะศีลครอบงำบริบูรณ์นะมันกว้างขวางเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง
อันนั้นเมตตาก็มีหารเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้ศีลในตัวเมื่อรักษาศีลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วเรามาพิจารณาถึงเรื่องศีลไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นน่ะพิจารณาแต่ศีลน่ะน่ะศีลข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อนั้นงดเว้นได้งดเว้นได้ทั้ง5ข้อจิตใจจะอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมาในใจนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปอื่นใจเอาอันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาศีลตัวเดียวเท่านั้นเอาศีลอย่างเดียวเท่านั้นศีลเดินเปลี่ยนแล้วเลยเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วถ้าสมาธิเกิดขึ้นมาในที่นั้นแล้วการที่จะรักษาศีลได้มันยากกว่าถ้ามีปัญญาไม่ได้ตัวนั้นที่งดเป็นฐานของนักเป็นโมจิตในองค์การและทัศน์ท่านในโอกาสที่มาศักดิ์ศรีได้ขณะนี้สามีว่ามันทำไมไม่กลัวที่จะไปสมาทานศีลเป็นตัวเป็นพ่อของดเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดศีลจารย์ในต่างๆเป็นพ่อของคือไม่ถึงศีลไม่ถึงใจรักษาเรื่องข้อ5ข้อเลยหลายตัวไปแล้ว5อย่างเลยที่เกียรรักษาศีลเพราะนั้นศีลไม่ถาวรถ้าพิจารณาเห็นศีลชัดเจนในตนเองว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปกรรมบาปกรรมนี้มันจะทำให้เราไปตกนรกอบายหลายครอบหลายชาติงดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลทำให้จิตใจและฟองใสสะอาดปราศจากความมัวหมองจิตใจและฟองใสการรักการไม่รักของเขาหรือประพฤติผิดในอาจารย์กล่าวกับหงสวัสดิ์ดื่มสุราไปไหนก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมของตนที่ตนทำชั่วที่จะสอดโปงเห็นกรรมของตนที่ตนทำดีจิตใจผ่องใสสะอาดแล้วคราวนี้ถ้าเห็นความใสสะอาดของตนจิตใจผ่องใสของตนแล้วจะไปอดรักษาศีลได้ไหมจะไม่รักษาศีลได้ไหมคนเราต้องการดีเห็นความดีของตนแล้วก็รักษามันคงนั่นดีสิดีกว่าที่จะไปรักษาตามพกเป็นข้อๆนั้นโดยที่ไม่เข้าใจดีกว่าที่ไม่พิจารณาเห็นชัดนั่นเรียกว่าไม่เข้าใจในสิ่งรักษาสิ่งไม่ถาวรอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาเพื่อรักษาศีลได้มั่นคงเอาปัญญาตอนนี้ซะก่อนเอาปัญญาสูงนะเอาปัญญาที่รักษาศีลทำภาวนานี้ซะก่อนให้มันแน่นแฟ้นลงไปซะก่อนส่วนปัญญาที่เกิดนั้นมันให้มันค่อยเกิดออกให้มันชัดตรงนี้ด้วยใจของตนเองนะครับอันนี้แหละศีลใจอันนี้เลยทัคคโสปนังทัคเทศนาว่าเป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุคติสวรรค์ไม่ต้องสุคติสวรรค์ที่ไหนล่ะสุ
ุคติคือตัวของเรานี่แหละที่จะเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสุคติทำตนให้เป็นคนดีเรียกว่าสุคตินี่สามขั้นเท่านี้แหละที่จะทำดีคนเสียจากสามอย่างนี้แล้วไม่ได้เลยจะเป็นคนดีไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นนะอย่าไปงมงายหาสิ่งอื่นเลยจะหาที่ไหนมันจะได้มันจะถูกคนทางอย่างพระพุทธเจ้าเทศนาสอนไม่มีหรอกทางที่จะไปสู่สุคติทางนี้แหละทางที่จะไปหาตัวมีเท่านี้แหละเราทำนี้สามอย่างนี้ต่อเป็นของอย่างละเทศนาก็ทานแล้วก็เคยทานมาแล้วรักษาศีลแล้วก็เคยรักษามาแล้วส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยหนาน้อยคนที่จะได้ทำเหตุการณ์มาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลั้นทำความเพียรภาวนาอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยความลำบากยากเย็นนานๆไม่มีทีหนึ่งอุตส่าห์พยายามทำให้มันอดทนซะให้มันจนเป็นสมาธิภาวนาการทำสมาธิ คือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นไกลทำอะไรก็เอาเถอะจะภาวนามาภาวนาอย่างไรตรงไหนก็เอาเถอะคือหาจิตเท่านั้นเนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนา คือวิธีหาจิตนั้นรู้จักว่าจิตของตนคิดนึกสงสัยปรุงแต่งอะไรต่างให้รู้เรื่องให้เข้าใจว่านั่นเป็นจิตตรงเรามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยจึงเรียกว่าจิตมีตัวมีตัวหรอกจึงต้องปฏิกรรมภาวนาจะใช้อะไรก็เอาพุทโธพุทโธเท่านั้นก็เอาให้จิตไปอยู่ในนั้นอ่ะหรือว่าจะนึกอย่างสัมมาอรหังก็เอาหรือยกหนอพองหนอก็เอาอานาปานสติมรณานุสติได้ทั้งนั้นอ่ะแต่อย่าไปเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังเลจิตไม่แน่วแน่จิตไม่รวมเป็นไม่ได้อยู่อันเดียวกันไม่อยู่อันเดียว ให้หาจิตให้มันเห็นถ้าหากจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรามันอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนั้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมซะอีกคิดหนุนคิดนี่ปรุงเนื้อบุญนี่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติเราเข้าใจว่าจิตหลายอย่างท่านหาก็มาอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุทโธอย่างอยู่แน่ๆอันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นมีแต่คุณนึกเลยคุณนึกถึงพุทโธนะมันอยู่อันเดียวเรียกว่าจับจิตอันนั้นให้มันได้เมื่อนึกพุทโธอยู่อันเดียวแล้วคำที่เรานึกพุทโธนั้นมันจะหายไปได้ขนาดนี้เพราะมันนึกถึงพุทโธน่ะคำเดียวน่ะอันพุทโธมันได้หายไปได้ขนาดนี้นึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกกันนะ
ผู้นั้นแหละเป็นตัวจิตอันพุทโธคำว่าพุทโธทำปฏิกรรมมันเลยหายไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตแล้วขานี้มันเห็นตัวจิตแล้ววิธีที่นึกพุทโธนั่นคือล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นต่างหากอันจิตมาอยู่แล้วขานี้อันพุทโธได้หายไปยังเหลือแต่จิตตัวเดียวนั่นแหละจิตมันเดียวแท้ๆทีเดียวมาอยู่พุทโธอันเดียวเท่านั้นแหละพุทโธหายไปยังเหลือแต่จิตอันเดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่นภาวนาถึงภาวนาแล้วคันเมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นแล้วมันแน่วอยู่มีอันเดียวแล้วจับตัวนั้นให้มันแน่นแน่นแฟ้นอย่าไปสงสัยว่าแหวกไปนั้นนี่ต่างไม่ใช่ภาวนานะนึกถึงพุทโธอันเดียวแล้วอันนี้มันรวมลงมันรวมอ่ะถ้ามันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วคันจิตกับใจต่างกันจิตผู้คิดใจผู้อยู่ผู้รู้มันเข้าถึงผู้รู้แล้วครับนี่ท่านเมื่อในคิดแล้วจะเข้าถึงใจคือผู้รู้คิดคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางตัวกลางนั่นแหละตัวกลางๆนั่นแหละเป็นตัวใจไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยครั้งเมื่อลงปัจจุบันแล้วตัวของเราก็มีแล้วค่ะนี่ตัวหายเลยนะครับคือมันยังเหลือที่ใจตัวใจตัวนั้นน่ะมันจะได้เกิดในที่ต่างๆในใจตัวนั้นน่ะมันไม่ไปเรากายนี่ตายแล้วเลยทิ้งอยู่ในนี้แหละจึงให้หาตัวใจให้เห็นถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำนี้ก็ได้เราควรกลั้นใจลองดูกลั้นใจสักพักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ตุ้งไม่แต่งหายนิดยังเหลือแต่ครูอันนั้นน่ะคือใจกลั้นลมหายใจลงก็ได้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้แหละลมหายใจเวลาเจ็บมากๆแล้วก็การลมหายใจค่อยบางค่อยสงบลงไปนั่นเรียกว่าใจแต่ว่าใจนั้นลมหายใจนั้นการนานไม่ได้เลยมันใจจะขาดหายใจไม่ได้มันตายอันนั้นทดลองดูเฉยๆนะให้รู้จักเรื่องวิธีหายใจทำการดมลองดู เอาทำสมาธิภาวนากันเกิดขึ้นมาในเพื่อมาสร้างกรรมดีกรรมชั่วถึงไม่ตั้งใจจะสร้างแต่จะเป็นการสร้างในตัวถ้าเกิดขึ้นมาจะมาทำอะไรมีไหมไม่มีหรอกไม่ทำดีก็ต้องหันเพื่ออยู่หลังใจนั่นแหละคนดีคนเพื่อนั่นเป็นกรรมเรามาหัดภาวนาคือหัดละกรรมสร้างคนดีแบบเป็นการละกับเป็นงานพูดในฟังเสมอว่าทำใจเป็นกลางๆไม่ดีก็นั้นแหละเป็นเกี่ยวกับถ้าทำเข้าถึงใจตรงนั้นนั่นจะเป็นเกี่ยวกับได้ห
หากว่าเราทำได้เชื่อครั้งเชื่อคุ้นขนาดหนึ่งเรียกพ้นจากการเชื่อคุ้นขนาดถ้าทำได้นานๆมันก็พ้นจากการได้นานเรื่องจิตจะไม่ต้องพ้นแต่งกรรมมันคิดส่งสายตึงแต่งมันมีอะไรต่างสัญญาสังขารสารพัดทุกอย่างมันแต่งมันมีที่สุดที่สุดถ้าหากสติเข้าไปคุ้มครองยึดมันไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้แต่งสายถึงว่าคิดนึกสงสายสงแต่งอะไรก็เอาเถอะสติคุมมันให้มันทำไม่ให้มันไม่ให้ให้มันทำคุมให้มันทำไม่ให้คุมเราทำนี่มันคุมเราเปลี่ยนแปลงนี่มันจะหมดที่จะหมดกรรมเห็นชัดแต่ตรงนั้นเนี่ย